สวัสดีค่ะวันนี้ส้มจะมาสอนการอ่านโน้ตบรรทัด5เส้นนะคะสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นตอนเกี่ยวกับ accidental นะคะหรือว่าเครื่องหมายแปลงเสียงสำหรับเครื่องหมายแปลงเสียงนะคะมันก็จะมี5ตัวด้วยกันซึ่งคนที่จะหัดอ่านโน้ตนะคะจำเป็นจะต้องรู้5ตัวนี้ไม่งั้นจะเล่นยังไงก็เล่นไม่พอนะคะเพราะว่าเล่นโน้ตเพี้ยนไปสำหรับ accidental ตัวแรกนะคะก็คือ sharpชาร์ปก็จะมีหน้าตาสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ดับเบิลชาร์ปก็จะมีหน้าตาแบบนี้ก็คือเครื่องหมายกากบาทดับเบิลชาร์ปมันก็คือชาร์ปเล่นชาร์ปเนี่ยสองครั้งนะคะแฟลตก็จะเป็นตัว B ดับเบิลแฟลตก็คือ B 2ตัวคือเราจะต้องเล่น B หรือตัวหรือแฟลตเนี่ยสองครั้งแล้วก็อันสุดท้ายนะคะคือ Natural เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละตัวทำหน้าที่ยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับ Accidental เราต้องเข้าใจความหมายของขั้นคู่ก่อนขั้นคู่เนี่ยมันจะมี2อย่างนะคะก็คือ half step กับ whole step ดูที่ whole step ก่อนละกัน whole step นะคะก็เปรียบเสมือนกับเวลาเราก้าวขึ้นบันไดเราจะก้าวข้ามไป1ขั้นคือแทนที่จะขั้นที่1แล้วก็ไปขั้นที่2เราจะละขั้นที่2ไว้เราจะก้าวไปขั้นที่3เลยอันนี้คือ whole step นะคะต่อมาเป็น half step half step ก็คือก้าวขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่2ถ้าเปรียบเสมือนเป็นคีย์เป็นโนนะคะ whole step ก็จะเป็นคีย์เว้นคีย์ถ้าเป็น half step ก็จะเป็นคีย์ที่อยู่ติดกันนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละตัวนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับอันแรกนะคะ sharp sharp เนี่ยมันก็หมายความว่าเราต้องเล่นโน้ตสูงขึ้นไป half stepหรือว่าครึ่งเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นโน้ตตัวโดนะคะถ้าเห็นโดชาร์ปเมื่อไหร่เราก็จะต้องเล่นโน้ตขึ้นไปทางขวาเพราะว่าคีย์ทางขวาเสียงมันสูงขึ้นขึ้นไปทางขวา1ขั้นคีย์ที่ติดกันก็คือคีย์สีดำเพราะฉะนั้นคีย์สีดำตัวนี้นะคะมันจึงกลายเป็น C sharp นะคะหรือถ้าเกิดว่าเรียกชื่อตาม solfege นะคะ C คือโด C sharp ก็คือ Dโดก็ดีนะคะเสียงครึ่งเสียงมันก็จะมีความห่างประมาณนี้นะคะครึ่งเสียงต่อมาถ้าเกิดว่าเป็นดับเบิลชาร์ปนะคะดับเบิลชาร์ปเนี่ยเราจะต้องเล่น whole step ก็คือคีย์เว้นคีย์เช่นโน้ตตัวโดอยู่นี่ถ้าเป็นโดดับเบิลชาร์ปนะคะเราจะต้องข้ามคีย์ดำไปอันหนึ่งแล้วก็มาเล่นคีย์ต่อไปC ดับเบิลชาร์ปเนี่ยหรือว่าเราสะกดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือโน้ตตัว D มันคืออันเดียวกันนะคะเพียงแต่เราอ่านไม่เหมือนกันเพราะเขาสะกดต่างกันเสียงเต็มเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองฟังครึ่งเสียงอีกทีหนึ่ง half step นะคะอันนี้เป็น whole step ต่อมามาดูเครื่องหมาย flat กันบ้าง flat ก็มีวิธีการคิดคล้ายกับ sharp นะคะจะต่างกันตรงที่ flat เนี่ยมันจะเล่นคีย์ที่ต่ำลงก็คือเราต้องเล่นเสียงที่มันต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นไปทางซ้ายยกตัวอย่างเช่น B ถ้าเจอ B flat เล่นต่ำลงครึ่งเสียงถ้า B เป็น B flat ก็จะเป็น half stepเล่นต่ำลงครึ่งเสียงนะคะถ้าเกิดว่าพูดตาม solfege เนี่ย B มันก็คือตัว T ส่วน B flat มันจะเป็นตัว T อ่านว่า T อย่างเงี้ยนะคะลองฟังดูครึ่งเสียงอันนี้ตัว T ต่อมา T ครึ่งเสียงนะคะห่างกันครึ่งเสียงต่อมาเป็น double flat สำหรับ double flat ก็ต้องเล่น flatสองครั้งเล่นห่างกัน whole step นะคะเต็มเสียงถ้าสมมุติว่าสะกดเป็นโน้ต N harmonic มันก็จะได้ตัว A นะคะเหมือนข้างบนเลย C ไป D ตัว D มันก็คือ C double sharp ส่วน B มา A มันก็คือ B double flat นะคะก็จะห่างกันเต็มเสียงนะคะอันนี้เป็นความลักษณะเสียงที่เต็มเสียงห่างกันเต็มเสียงต่อมา
ตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัว natural natural เนี่ยจะต้องมีหลักเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหน่อยค่ะแล้วมาดูกันnatural นะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างหน้าโน้ตเพื่อที่จะบอกให้เรารู้ว่าไอ้โน้ตที่ติด natural เนี่ยไม่ต้องไปเล่น flat หรือไม่ต้องไปเล่น sharp นะตามที่มันควรจะเล่นตามที่ควรจะเล่นหมายความว่ายังไงคือปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเห็น เครื่องหมายประจำกุญแจเสียงเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงคือ flat b flat หมายความว่าเพลงนี้ค่ะมันจะติดแฟลตที่ตัว B ทั้งเพลงเลยแล้วเขาจะไม่เขียนแฟลตไว้ที่หน้าตัว B ในโน้ตบรรทัด5เส้นเลยคือเราต้องรู้เองว่าอ๋ออันนี้คีย์ F นะคีย์ F ติด B แฟลตเจอโน้ต B เมื่อไหร่เราจะต้องเล่น B แฟลตเมื่อนั้นแต่ถ้าเราไปเจออันที่มีเครื่องหมาย accidental natural อย่างนี้หมายความว่าเราไม่ต้องเล่น B แฟลตนะคะแล้วก็เล่น B ธรรมดาจะลองเป่าให้ฟังนะคะนะคะก็จะเป็นโดเทเทก็คือ G flat นะคะทีโดอันนี้จะเป็นอันแรกนะคะเงื่อนไขแรกต่อมาอันที่สองกรณีที่เป็นไม่มีเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงเพราะมันเป็นคีย์ C major นะคะสำหรับแบบนี้เนี่ยเวลาที่จะให้เล่นโน้ตชาร์ปหรือแฟลตเนี่ยเขาก็จะเขียนกำกับไว้เลยในตัวโน้ตในบรรทัด5เส้นนะคะอย่างเช่นอันนี้ตัวโดเขาอยากเล่นโดชาร์ปแล้วก็เล่นไปนี่มีอีกอันนึงที่จะต้องรู้นะคะในกรณีแบบนี้เราปิดห้องนี้ไว้ก่อนจะได้ไม่งงถ้าสมมุติว่าเราเห็นโดชาร์ป2โดชาร์ปตัว1ต่อมาเป็นตัวโดธรรมดานะคะเขาไม่ใส่ชาร์ปให้เราต้องเล่นด้วยคือต้องติดต่างไปเลยว่าตัวนี้ติดชาร์ปด้วยคือถ้ามีชาร์ปในห้องตัวอื่นที่เป็นโน้ตเดียวกันก็ต้องใส่ชาร์ปด้วยเช่นกันยกเว้นว่าพอเปลี่ยนห้องแล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วนะคะเราจะเล่นชาร์ปเฉพาะในห้องเดียวกันเท่านั้นต่อมาอันนี้ห้องต่อมาเขาก็ต้องใส่ชาร์ปด้วยเพราะถ้าสมมุติเขาไม่ใส่โดยธรรมดาเราก็จะไม่เล่นชาร์ปนะคะเขาก็ต้องใส่ชาร์ปมาแล้วเราอยากแล้วเราเจอตัวนี้ตัวโดใส่ natural หมายความว่าเราก็เล่นโดปกติไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นดีดีดีโดค่ะในเรื่องเครื่องหมาย accidental เนี่ยจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจนิดนึงโดยการทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะแล้วเราก็จะเก็ตเองเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างโน้ตจริงๆลองอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบหัดที่ดีนะคะก็คือเพลง For Inis นี่เองอย่างอันนี้นะคะตัวมีจะเห็นว่าเพลงนี้นะคะลืมอธิบายเพลงนี้มันไม่มีเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงใดๆทั้งสิ้นนะคะเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ A minor นะคะเมื่อกี้อาจจะมีคนงงว่าที่สมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้มันก็ไม่มีเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงทำไมมันถึงเป็นคีย์ C major อันนี้ต้องอธิบายลึกขึ้นไปอีกแต่ขอละเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายครั้งอื่นนะคะเอาเรื่องเครื่องหมาย accidental ก่อนอันนี้ตัวมีต่อมาถ้าไม่มีเครื่องหมายชาร์ปมันก็จะเป็นเลธรรมดามีเครื่องหมายชาร์ปเล่นขึ้นไปครึ่งเสียงนะคะ half step มันก็จะกลายเป็นตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมตัว re นะคะอ่านตาม solfege นะคะตัว re re ติดชาร์ปจะกลายเป็น re ต่อมาเป็นตัว mi ตัว re ตัว mi ต
ตัว T อันนี้ natural คือแทนที่เราจะเล่นตัว re เพราะอันนี้มันติดชาร์ปแต่เขาใส่เครื่องหมาย natural มาหมายความว่าเราเล่นตัว re ปกตินะคะตัว do ตัว la do mi la ti mi ซ้อนติดชาร์ปอ่านว่า c นะคะซ้อนติดชาร์ปก็ต้องเล่นขึ้นไปครึ่งเสียงตัวทีตัวโดเดี๋ยวเรามาลองฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้เล่นให้ฟังทั้งหมดนะคะเนื่องจากตัวเมโลเดียนมีข้อจำกัดในเรื่องของคีย์และมือส้มที่ยังไม่สะดวกที่จะเล่น2มือบนเครื่องดนตรีนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันในการอ่าน accidental แล้วเดี๋ยวยังไงส้มจะลองหาแบบฝึกหัดมาโพสต์ไว้ให้ลองได้หัดอ่านดูนะคะสำหรับใครที่งงไม่เข้าใจเพราะว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะสำหรับคนที่อ่านโน้ตยังไม่คล่องหรือว่าเพิ่งหัดอ่านก็จะข้ามขั้นเล็กน้อยก็สามารถถามได้นะคะจะใน YouTube ใน Facebook ยังไงก็แล้วแต่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่ติดตามเพจ Leisure Piano Studio นะคะแล้วเดี๋ยวส้มจะพยายามหาบทเรียนต่างๆนะคะมาให้ลองเล่นมาเรียนกันยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ